เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยครับก็มาส่วนสุดท้ายของเรื่องปริมาณสันสัมพันธ์นะครับบทที่4นะครับก็เป็นเรื่องของแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับแบบฝึกหัดท้ายบทของปริมาณสันสัมพันธ์ก็มีอยู่34ข้อนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดท้ายบทก็มาทวนสูตรกันก่อนแล้วกันนะครับก็ทบทวนสูตรนะครับแล้วก็มีไล่มาตั้งแต่บทแรกนะครับเรื่องมวลอะตอมนะครับเราก็ได้สูตรว่ามวลอะตอมของธาตุมวลอะตอมของธาตุนะครับก็จะเท่ากับมวลของธาตุ1อะตอมนะครับหารด้วยมวลของไฮโดรเจนเอ1 10ส่วน12มวลของคาร์บอน12 1อะตอมนะครับหรือมวลของธาตุ1อะตอมหารด้วย 1.66 คูณ10กำลังลบ24นะครับกรัมข้างบนหน่วยเป็นกรัมนะครับอันนี้คือสูตรแรกนะครับของหัวข้อ 4.1 ก็คือเรื่องมวลอะตอมนะครับต่อมาครับหัวข้อที่ 4.2 ก็เป็นเรื่องมวลโมเลกุลนะครับก็จะคล้ายๆกันมวลโมเลกุลเนี่ยก็เท่ากับมวลนะครับของสาร1โมเลกุลหารด้วย1ส่วน12มวลของคาร์บอน12 1อะตอมนะครับจำกันได้เนาะบทตรงนี้แล้วก็หรือว่าเท่ากับมวลของสารนะครับ1โมเลกุลหารด้วย1.66 คูณ10กำลังลบ24กรัมนะครับโอเคก็เหมือนกันนะครับแค่เปลี่ยนจากมวลของธาตุ1อะตอมเป็นสาร1โมเลกุลนะครับทีนี้มวลโมเลกุลเราหาได้อีก1วิธีนะครับก็คือเอามวลอะตอมของธาตุประกอบมาบวกกันมวลอะตอมของธาตุองค์ประกอบนะครับเอามาบวกกันก็ได้ตัวของมวลโมเลกุลออกมานะครับเพราะว่าตัวมวลโมเลกุลเราก็จะคิดจากมวลของธาตุที่มารวมกันนะครับธาตุรวมกันได้เป็นโมเลกุลเนาะโอเคหัวข้อที่ 4.1 กับ 4.2 ก็ผ่านไปนะครับอันนี้คือสูตรก็จะมีอยู่3สูตรนะครับต่อมาก็จะเป็นหัวข้อที่ 4.3 เนาะก็จะเป็นเรื่องโมนะครับโมนะครับโมเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะเป็นการบอกจำนวนในรูปแบบอนุภาคนะครับเท่ากับ 6.02 คูณ10กำลัง23อนุภาคเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติเราแปลงเป็นกรัมจะเท่ากับมวลโมเลกุลนะครับมวลโมเลกุลในหน่วยกรัมนะครับอันนี้เราย่อเป็น MW ได้เนาะ MW molecular weight นะครับก็เป็นตัว molecular weightนะครับย่อเป็น MWอันนี้คือโมลเป็นโมลโมเลกุลเนาะเป็นจำนวนอนุภาคนะครับแล้วก็เท่ากับเป็น 22.4 ลิตรนะครับของแก๊สนะครับที่ STP นะครับที่ STP STP คืออะไร STP ก็คือสูงองศาเซลเซียส1 ATM นะครับ Standard Temperature and Pressure นะครับสูตรนี้สำคัญมากนะครับกรอบนี้จำไว้ให้ได้นะครับโมลเท่ากับ 6.02 คูณ10กำลัง23อนุภาคเท่ากับโมเลกุลเป็นกรัมนะครับเท่ากับ 22.4 ลิตรนะครับของตัวแก๊สที่ STP นะครับในเฉพาะแก๊สนะครับของแข็งของเหลวไม่ได้นะครับ liquid กับ solid นะครับไม่ได้นะครับโอเคเนาะทีนี้มาเรื่องสารละลายนะครับสารละลายความเข้มข้นนะครับก็จะมีตัวแรกนะครับตัวแรกของการบอกความเข้มข้นนะครับบอกความเข้มข้นก็จะเป็นตัวของสารละลายนะครับตัวแรกคือร้อยละนะครับก็จะมี
นะครับตัวละละด้วยมวล นะครับเปอร์เซ็นต์ m by m นะครับก็จะเป็นตัวมวลก็จะเป็นมวลของตัวถูกละลายนะครับมวลของตัวถูกละลายหารด้วยมวลของสารละลายนะครับคูณด้วย100ปึ๊บนะครับอันนี้คือโดยมวลตัวที่2โดยปริมาตรก็จะเป็นปริมาตรนะครับของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับคูณ100นะครับโอเคเนาะก็ร้อยละก็จะมีอยู่กี่ตัวครับร้อยละมีตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่3ปึ๊บเปอร์เซ็นต์นะครับ m by v ก็คือมวลต่อปริมาตรนะครับมวลต่อปริมาตรก็จะเป็นมวลของตัวถูกละลายนะครับถูกละลายหารด้วยปริมาตรสารละลายนะครับคูณ100เขียนเนาะนี่คือเรื่องของความเข้มข้นนะครับตัวแรกก็คือร้อยละจำได้ไหมทำไมเราต้องรู้ความเข้มข้นเพราะว่าตัวสารที่เราอยากใช้นะครับเราชอบใช้ในรูปของสารละลายนะครับเราก็เลยต้องบอกว่าสารละลายที่เรานำมาใช้เนี่ยมีมวลของสารที่เราอยากใช้หรือมวลของตัวถูกละลายเนี่ยอยู่เท่าไหร่นะครับเขียนเนาะเราจะได้รู้ว่าเราเอาสารมาเท่านี้มีสารที่เราอยากใช้อยู่เท่าไหร่นะครับจะมีการบอกร้อยละมีได้3แบบนะครับตัวที่2นะครับตัวที่2ก็จะมีตัว ppm นะครับตัว ppm ก็คือจะมีโดยมวลกับโดยปริมาตรนะครับอาจจะเป็นมวลนะครับมวลหรือว่าเป็นปริมาตรก็ได้ของตัวถูกนะครับหารด้วยมวล ppm ก็คือส่วนในล้านส่วนถูกไหมครับเป็นส่วนในล้านส่วนใน1ล้านส่วนก็คือเราจะคูณ10กําลัง6นะครับ10กําลัง6อันนี้ก็คือล้านอาจจะเป็นโดยมวลหรือเป็นโดยปริมาตรก็ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าโจทย์เราให้อะไรมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับของข้อที่2มีร้อยละมี ppm แล้วก็ต้องมี ppb นะครับมีตัว ppb ก็จะเท่ากับมวลหรือปริมาตรนะครับของตัวถูกหารด้วยมวลนะครับหรือปริมาตรของสารละลายคูณพันล้านนะครับก็คือ ppb ก็คือ part per billion นะครับก็ตัวเป็น1ในพันล้านส่วนนั่นเองนะครับก็จะเป็น10กําลัง6และ10กําลัง9นะครับจะมี2ตัวโอเคความเข้มข้นก็ผ่านไป2ตัวนะครับต่อมาตัวที่3ตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวของใช้แผ่นนี้ก่อนแล้วตัวของ molarity นะครับ molarity ตัว molar นั่นเองนะครับก็ใช้แค่ molar ตัว molar นี้ก็จะเป็นจำนวนโมนะครับจำนวนโมจะบอกตัวถูกละลายเป็นจำนวนโมนะครับจำนวนโมของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรสารละลายนะครับอันนี้ในหน่วยลิตรนะครับในหน่วยลิตรหรือว่าลิตรอาจจะเป็นลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับมันเท่ากันก็คือหน่วยเนี้ยหน่วยจะเป็นโมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรนะครับหรือโมต่อลิตรนั่นเองเห็นเนาะจะเป็นบอกการบอกปริมาตรของตัวถูกละลายโดยเป็นจำนวนโมนะครับหารด้วยปริมาตรของสารละลายหน่วยเป็นโมต่อลิตรนะครับนี่คือโมลาริตี้นะครับต่อมาครับต่อมาตัวที่4ครับการบอกความเข้มข้นถ้าจำกันได้ก็จะเป็นโมเลลิตี้นะครับโมเลลิตี้หรือเป็นตัวโมเลลก็จะเป็นตัว m เล็กจริงๆจะเป็นตัว m เอียงนะครับตัว m เอียงอันนี้ก็จะเป็นจำนวนโมเหมือนกันครับบอกจำนวนโมของตัวถูกนะครับของตัวถูกหารด้วยน้ำหนักนะครับ
ก็จะเป็นมวลสารละลายนะครับมวลสารละลายเป็นกิโลกรัมนะครับตัวโมเลอริตี้ก็เลยอย่างหนึ่งก็คือหน่วยชื่อหน่วยมวลต่อกิโลกรัมนะครับมวลต่อกิโลกรัมโอเคตัวโมเลอริตี้ใช้ทำอะไรทำไมต้องถึงบอกเป็นมวลของตัวถูกเอ้ยไม่ใช่สิตรงนี้ต้องเป็นตัวทำนะครับตัวทำโมจำนวนโมของตัวถูกหารด้วยมวลของตัวทำทำไมถึงต้องบอกแบบนี้เพราะว่ามันจะไปใช้ในเรื่องของเดลต้าทีนะครับเดลต้าทีบีเท่ากับเคบีโมแล้วเขาพบว่าความสัมพันธ์มันใช้ต้องใช้ตัวโมแล้วครับเป็นสมบัติของตัวสารละลายนะครับเราเลยต้องมีหน่วยนี้ไอการบอกความเข้มข้นในหน่วยนี้ขึ้นมานะครับโมลต่อกิโลกรัมมวลของตัวถูกหารด้วยกิโลกรัมไอโมตัวถูกหารด้วยกิโลตัวทำนะครับกิโลกรัมตัวทำย้อนนะครับตัวทำละลายนะครับไม่ใช่สารละลายเห็นหรอนี่ค่าสารละลายทิ้งไว้โอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวเศษส่วนโมนะครับเศษส่วนโมก็คือจะเป็นตัว H นะครับก็จะเป็นโมของสารนะครับโมของสาร A หารด้วยโมรวมของทุกสารในสารละลายนะครับโมรวมของทุกสารในสารละลายอันนี้ก็จะเป็นตัวเศษส่วนโมนะครับตัวเศษส่วนโมเห็นเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเศษส่วนโมนะครับตัวเศษส่วนโมมีจะมีอีกอย่างนึงนะครับถ้าเราเอาทำเป็นร้อยละได้นะครับทำเป็นร้อยละได้โดยเอาเศษส่วนโมคูณร้อยนะครับเป็นเศษส่วนโมเนี่ยเอาไปคูณ100นะครับเราก็จะได้ร้อยละโดยโมนะครับได้ร้อยละโดยโมออกมาโอเคเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับถ้ารวมเศษส่วนโมทุกสารนะครับในสารละลายจะได้เท่ากับ1นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสมบัติของตัวเศษส่วนโมนะครับส่วนตัวร้อยละโดยโมนะครับถ้ารวมปุ๊บรวมหมดทุกอย่างก็จะได้รวมหมดทุกสารก็ได้100นะครับตัวนี้จะรวมได้1โอเคก็ผ่านไปนะครับระหว่างตอนนี้เราเป็นบทที่ 4.1 4.2 นะครับแล้วก็ 4.3 ก็คือเรื่องโม 4.4 เรื่องสารละลายนะครับก็ผ่านไปนะครับถึงตัวเศษส่วนโมเป็นการบอกนะครับต่อไปสูตรต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมสารละลายนะครับการเตรียมสารละลายนะครับก็สูตรการจัดจ้างสารละลายนะครับการจัดจ้างสารละลายนะครับก็คือตัว M1 V1 นะครับเท่ากับ M2 V2 นั่นเองเนาะก็คือเราเติมตัวทำละลายนะครับเราจะทำละลายโมตัวถูกไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโมตัวถูกคงที่โมตัวถูกคงที่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นโมนะครับคูณกันเพราะสองตัวนี้คูณกันก็ได้โมตัวถูกนะครับโมตัวถูกจะต้องคงที่นะครับจะต้องคงที่ก็จะเป็นสูตรของการจัดจ้างสารละลายการจัดจ้างสารละลายเราทำโดยการเติมตัวทำละลายลงไปนะครับเติมตัวทำละลายลงไปปุ๊บเพราะฉะนั้นโมตัวถูกละลายเนี่ยก็จะคงที่โอเคแล้วก็เป็นสมบัติบางประการของสารละลายนะครับก็สมบัติสารละลายนะครับก็จะมีอันแรกนะครับจุดเดือดเพิ่มนะครับจุดเดือดเพิ่มเมื่อเทียบกับตัวทำละลายบริสุทธิ์นะครับเดลต้าทีบีก็เท่ากับ KB คูณโมแล้วเนาะส่วนอันที่สองนะครับก็คือจุดแยกแข็งลดจุดแยกแข็งลดลงนะครับตัวนี้ก็ไกลจุดแยกแข็งลดลงก็คือเดลต้า TF เนี่ยก็จะเท่ากับ KF โมแล้วเนาะแบบนี้นะครับโอเคเป็นหน่วยโมแล้วนะครับก็จะเป็นโมลต่อกิโลกรัมเนาะอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นตัวทำนะครับตัวทำละลายไม่ใช่สารละลายนะครับไม่ใช่สารละลายนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะอันนี้เราก็จบเรื่องสารละลายนะครับต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสูตรเคมีนะครับมวลเป็นร้อยละเกี่ยวกับสูตรเคมี
ร้อยละของธาตุนะครับธาตุ A ในสารประกอบก็จะเท่ากับมวลของธาตุ A หารด้วยมวลของสารประกอบนะครับคูณ100นั่นเองนะแล้วก็สูตรเรารู้จัก3สูตรใช่ไหมครับสูตรจะมีสูตรโครงสร้างนะครับสูตรโครงสร้างสูตรโมเลกุลแล้วก็สูตร empirical นะครับสูตร empirical ก็จะมีสูตรอยู่3แบบเนาะโอเคอ่ะเราหามวลไปร้อยละไปแล้วนะครับก็ที่เหลือก็จะเอาไปใช้คำนวณอะไรแบบนี้เนาะที่เราได้เรียนไปแล้วก็มีอะไรอีกนะมีการดูลสมการเคมีนะครับดูลสมการเคมีก็จะมีเทคนิคที่ได้สอนไปนะครับมี3เทคนิคเนาะแล้วก็สุดท้ายคือการคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีนะครับ IRxN นะครับก็จะมีกฎก่อนนะครับกฎมีกฎทรงมวลนะครับกฎทรงมวลกฎข้อที่2นะก็คือกฎสัดส่วนคงที่นะครับสัดส่วนคงที่กฎของใครกฎของเกรูทแสกนะครับกฎของเกรูทแสกแล้วก็กฎของอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดอันนี้ก็คือจะทำให้เราสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารในสมการเคมีได้นะครับในสมการเคมีได้ก็เป็นกฎที่เกิดขึ้นมาเมื่อเราพิจารณาเราศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณนะครับที่ที่มีการต่างที่ได้เรียนไปแล้วแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือตัวผลได้ร้อยละนะครับผลได้ร้อยละผลได้ร้อยละเนี่ยก็จะเท่ากับผลได้จริงนะครับผลได้จริงหารด้วยผลได้ตามทฤษฎีคูณร้อยผลได้จริงหารด้วยผลได้ตามทฤษฎีคูณด้วย100นะครับโอเคนี่จะเป็นที่พูดไปทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสูตรทั้งหมดนะครับของตัวเรื่องปริมาณสารเนาะก็จะมีอยู่ประมาณนี้ปึ๊บนะครับแต่ว่าการในเรื่องการคำนวณก็จะมีเทคนิคต่างๆแล้วแต่ตัวเรื่องนะครับโอเคแต่ว่านี่ก็เป็นสรุปสูตรให้ดูก่อนนะครับจะก็ไปท่องกันมานะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจำกันได้อยู่แล้วถ้าสมมุติเราทำโจทย์ที่ผ่านมาทั้งหมดโอเคก็ผ่านช่วงสรุปสูตรไปแล้วเราก็มาดูในเรื่องของโจทย์กันเลยดีกว่านะครับก็มาเริ่มกันที่ข้อที่1นะครับธาตุ X 5อะตอมนะครับมีมวล160คูณ 1.66 คูณ10กำลังลบ24กรัมนะครับมวลอะตอมของธาตุ X มีค่าเท่าไหร่นะครับถามมวลอะตอมนะครับก็ถ้าเราจำมาได้ว่ามวลอะตอมนะครับก็จะเท่ากับมวลของธาตุนะครับมวลของธาตุ1อะตอมหารด้วย 1.66 คูณ10กำลังลบ24กรัมนะครับแบบนี้อ๋ออ่ะทีนี้มาดูตัวกันเขาให้ธาตุ X มา5อะตอมมีมวลเท่านี้กรัมนะครับเพราะฉะนั้นมวลอะตอมของธาตุ X มีค่าเท่าไหร่แล้วก็เริ่มหาอ่ะเราก็ต้องหามวลอะตอมของธาตุ X นะครับตอนนี้เขาให้ X มา5อะตอมถูกไหมครับเพราะฉะนั้น X 1อะตอมก็จะมีมวลนะครับ160หาร5ถูกไหมครับ160หาร5คูณ 1.66 คูณ10กำลังลบ24กรัมนะครับอันนี้คือมวลของ X 1อะตอมถูกไหมครับ X 1อะตอมเพราะว่าตรงนี้เขาให้ X มา5อะตอมเราได้มวลของ X 1อะตอมแล้วใช่ไหมครับก็ตามสูตรมวลอะตอมก็จะเอาไปหารนะครับตัว 1.66 คูณ10กำลังลบ24กรัมนะครับเราจะเห็นว่าตัว 1.66 คูณ10กำลังลบ24ตัดกันแล้วก็ตัวกรัมก็ตัดกันด้วยนะครับเราก็ได้ออกมาเท่ากับ32นะครับจะเห็นว่าตัวมวลอะตอมไม่มีหน่วยนะครับไม่มีหน่วยปึ๊บโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะก็มวลอะตอมก็คือมวลของธาตุ1อะตอมหารด้วย 1.66 คูณ10กำลังลบ24กรัม
อย่าลืมว่าเขาให้มา5อะตอมนะครับก็ต้องเอาไปหาร5แล้วก็ได้คำตอบออกมาโดยเห็นสังเกตว่าตัวหน่วยมันตัดกันหมดก็ตัวนี้จะไม่มีหน่วยนะครับโอเคก็จบข้อที่1นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ